รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสบายๆค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำความรู้จากรายการของเราค่ะไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะไซก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะพี่ทนายวิรัติค่ะที่จะมาช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับลูกจ้างและนายจ้างค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่นายจ้างนะคะถูกลูกจ้างหัวหมอเอารัดเอาเปรียบบ้างค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนายจ้างควรจะทำอย่างไรค่ะเข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้างครับแต่วันนี้พิเศษนิดนึงค่ะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างหัวหมอนายจ้างถูกกระทำบ้างครับค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้พี่วิรัติช่วยนิยามเกี่ยวกับลูกจ้างกับนายจ้างก่อนว่าเป็นยังไงคืออย่างนี้ครับก็คือตัวนายจ้างเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนที่ก็เรียกอะไรเป็นคนจ้างงานนะครับก็เราเองก็ได้แรงงานเขาแล้วเขาก็ทำงานแทนเราแล้วเราก็จ่ายเงินเขาค่ะนะครับส่วนลูกจ้างเนี่ยก็คือทำงานเอาแรงแลกกับเงินนะครับตรงนี้คือแต่ในส่วนของประเด็นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งบางทีก็แยกกันได้ยากครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันบางทีนายจ้างก็โดนเอาเปรียบบ้างก็มีนะครับผมค่ะแล้วคดีส่วนใหญ่ที่เจอมานี่พี่รัตเจอนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างหรือว่าลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างคะคือ เวลาที่เขาส่วนที่เจอกันเนี่ยก็มักที่จะว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยเนื่องจากว่าลูกจ้างนี่จะโอกาสในการที่จะไปจ้างทนายความอะไรต่างมันน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็คือลูกจ้างก็ถูกเอาเปรียบมากกว่านะครับค่ะครับผมค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีช่วงไหนที่นายจ้างถูกเอาเปรียบได้ด้วยหรอครับใช่ไหมครับลูกจ้างตัวเล็กๆอย่างเราจะสามารถทำอะไรที่เอาเปรียบนายจ้างได้ใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมละครในตอนแรกกันก่อนดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่านายจ้างถูกลูกจ้างหัวหมอเอาเปรียบเป็นยังไงค่ะครับยึดเป็นเจ้าของโรงงานผลิตมือถือกำลังจะขยายกิจการจึงปรึกษากับสมรเพื่อรับคนมาทำงานนี่คุณสมรผมว่าผมจะขยายกิจการเพิ่มเนี่ย wow. คุณว่าเราควรจะรับคนงานแบบไหนเข้ามาทำงานในบริษัทเราดีฮะสมรคิดว่าน่าจะรับพวกสายอาชีพนะคะค่าแรงจะได้ไม่สูงมากด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัทค่ะเอางี้แล้วกันคุณเดี๋ยวคุณช่วยไปเป็นธุระให้ผมด้วยแล้วกันนะ yeah! ได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะคะคุณหน้าคะนี่ค่ะพนักงานที่รับเข้ามาพรุ่งนี้พร้อมจะเริ่มงานกับเราแล้วค่ะว้าวสมรได้คนตามที่หัวหน้าต้องการแต่ทั้งคู่มาทำงานสายทุกวันจนยุทธต้องเรียกไปหาเพื่อตักเตือนบริษัทเราเข้างาน8โมงนะนี่ยังไงมาสายกันทุกวันเลยก็ตอนมาสมัครผมก็บอกหัวหน้านะครับว่าผมสายอาชีพเอ๊ะคุณเรารับงานสายอาชีพนะคุณไม่ได้ให้สายเป็นอาชีพ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะเลิกจ้างพวกคุณ2คนนะไม่ได้นะครับหัวหน้างั้นหัวหน้าก็จ่ายค่าชดเชยให้พวกผมเลยเย้นี่ยังไงทำงานยังไม่ถึง2เดือนจะมาขอค่าชดเชยค่ะคุณผู้ชมคะลูกจ้างคนนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะ มาช้าสักครึ่งชั่วโมงก็ทำให้เสียงานไปละเจอแย่มากมายนะคะในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดเขามีการเซ็นสัญญาแล้วก่อนมาทำงานว่าคุณเข้างาน 8:00 น.นะคะออกงานเวลานี้แต่จริงๆแล้วเขามาทำงานสายอะค่ะมาสายก็ 8:00 น.อย่างนี้เจ้านายมีสิทธิ์ไล่ออกไหมคะคืออย่างนี้ครับต้องแยกกันก่อนนะครับว่าการที่นายจ้างจะไล่ออกได้เนี่ยไล่ออกมีคือถ้าไล่ออกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ย คุณต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วอันนี้ถือเป็นความผิดไหมคะอันนี้เป็นความผิดแต่ต้องดูก่อนว่ามันผิดแบบไหน คือมันมีผิดแบบธรรมดากับผิดแบบร้ายแรงนะครับในกรณีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกมาคือการมาทำงานสายเนี่ยมันเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงใส่ทุกวันเลยใส่ทุกวันเนี่ยเราในกฎหมายเนี่ยมันกำหนดอย่างนี้ครับนายจ้างนะครับที่จะสามารถแก้ลำตรงนี้ได้นะครับเขาทำอย่างนี้ครับคือว่าเมื่อใดที่ลูกจ้างมาสายเนี่ยนายจ้างจะต้องตักเตือนการตักเตือนต้องทำเป็นเอกสารก็คือเขียนเลยว่าใบเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับว่านายกอคนนี้มาทำงานสายนะครับและได้ตักเตือนแล้วนะครับพอทำบันทึกนี้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลา1 ปีถ้าเขายังคงมาสายแบบนี้อีกนะครับเรามีสิทธิ์จะไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเลยแล้วถ้าเขาทำ1ปีนี้นานนะคะถ้าเขาทำอย่างนี้ทุกวันอันนี้ไล่ออกได้เลยไล่ออกได้นะครับแต่เราก็มีการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเราทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ห่างกันฉบับนึงนี่ควรใช้ระยะเวลาห่างกันไม่ครับคือถ้าใบเดียวเนี่ยก็ออกได้ละครับอ้าวเหรอคะครับแต่ต้องมีการเตือนนะครับการเตือนบางคนไปเข้าใจผิดในจ้างส่วนใหญ่คือเป็นการเตือนก็บอกกล่าวไม่ใช่ในกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเลยครับว่าต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็คือในกอมาสายในวันที่นี้เราได้ตักเตือนแล้วนะครับพอภายในระยะเวลา1ปีเขายังคงทำอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้เลยนะครับและกรณีไหนบ้างคะที่คุณชอบสายคนนี้ที่จะได้เงินชดเชยจากการมาสายของเขาเนี่ยที่คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไล่ออกโดยที่ไม่ได้มีการตักเตือนอะไรนะครับเป็นหนังสือเนี่ยถ้านายจ้างไล่ออกเลยนะครับต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับตรงนี้มันก็จะมีประเด็นว่าในส่วนเวลาที่เราเป็นนายจ้างเนี่ยเราต้องมีการกำหนดไว้ก่อนว่าโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องร้ายแรงโทษอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องตักเตือนอันนี้ตัวนายจ้างกำหนดได้เองหรือว่าต้องเป็นตามกฎหมายคะมันมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับที่เป็นร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตในหน้าที่นะครับหรือว่าไปจำคุกเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าอย่างลูกจ้างบางคนไปทำความผิดข้างนอกนะครับแล้วผลก็คือเขาต้องหยุดงานเพราะว่ามันจำคุกอ่ะมันคงทำงานไม่ได้เขาก็จะถูกออกจากบริษัทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอะไรอ่ะมาสายอย่างต้องเตือนแต่ถ้าที่ไล่ออกได้เลยอย่างเช่นที่เป็นแนวฎีกานะครับก็คือต่อบาทแทนกันนะครับถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องแจกใบแดงในทางพวกผมจะเรียกกันแค่คือต้องแจกใบเหลืองก่อนเตือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือการตอกบัตรแทนกันเนี่ยแจกใบแดงเลยไล่ออกโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลยเรื่องการตอกบัตรนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่ในส่วนของการไล่ออกตรงนี้ค่ะใส่เริ่มสงสัยแล้วว่าการไล่ออกถ้าสมมติว่าออกใบเตือนวันนี้ครับพรุ่งนี้มาสายละครับไล่ออกพรุ่งนี้ได้เลยไหมคะใช่ครับถือว่าเป็นการกระทำเรียกกระทำผิดซ้ำเราไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรอคะว่าไม่ครับถือเป็นความผิดที่มีการเตือนแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่เตือนไล่ไม่ได้อันนี้ขอแอบถามนิดนึงค่ะในกรณีที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่าจะเลิกจ้างตรงนี้นี่จะต้องแจ้งก่อนโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องบอกล่วงหน้า1รอบการจ่ายเงินเอาภาษาง่ายๆคือรอบ1เดือนนะครับง่ายๆนะครับเราต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้าไม่งั้นเราต้องเสียค่าเขาเรียกภาษากฎหมายเรียกว่าการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับตรงนี้เสียอีก1เดือนนะครับแล้วในกรณีที่ของคุณคนนี้คือเจ้านายไม่ได้มีจดหมายแจ้งเตือนไปแต่ว่าจะให้ออกครับตรงนี้คือต้องจ่ายค่าชดเชยให้ใช่ครับแล้วจะต้องจ่ายเท่าไหร่คะเยอะไหมค่าชดเชยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอายุงานเขานะครับถ้าเขายังทำงานไม่ครบปีเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ค่าชดเชยคือ30วันก็เท่ากับ
1เดือน1เดือนครับก็ต้องดูว่าเขาทำงานมาแล้วกี่ปีนะครับค่ะแล้วสำหรับบางบริษัทมีช่วงทดลองงานด้วยครับตรงนี้กฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของการทดลองงานนะคะครับไม่ทราบว่าในกรณีเดียวกันมาใส่เหมือนกันถ้าอยู่ในช่วงทดลองงานสิ่งที่กระทำต่อลูกจ้างนี่สามารถกระทำได้เหมือนพนักงานที่อยู่มานานแล้วหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ครับในกฎหมายแรงงานเนี่ยการทดลองงานก็เหมือนกับทำงานจริงๆเลยนะครับเพราะว่าในบางบริษัทบอกว่าทดลองงาน 4-5 เดือนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันเนี่ยถ้าคุณให้เขาออกคุณต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับก็เท่ากับว่ามันเป็นการทำงานเป็นปกติอยู่แล้วก็คือถ้าทำได้แค่เดือนเดียวครับแล้วมาสายครับอย่างนี้ก็คือก็ไล่ออกได้ครับต้องจ่ายค่าต้องเตือนตักเตือนถ้าเป็นการมาสายใช่ไหมครับแล้วก็เตือนนะครับแล้วเราถ้าเขายังทำผิดอีกก็ไล่ออกได้ถึงแม้จะทำงานมาเดือนนึงแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยหรอคะไม่ที่ไม่ต้องจ่ายครับเพราะถือว่าเป็นความผิดที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของพูดถึงการมาสายแล้วอันนี้ถ้าเรื่องของการลาป่วยบ่อยๆบ้างครับค่ะป่วยโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์คือกฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเป็นเรื่องการป่วยเนี่ยคือกำหนดว่าถ้าลาไม่ถึง3วันเนี่ยก็คงลาได้ตามปกติแต่ถ้าเมื่อใดที่ลาเกิน3วันลาป่วยนะครับหมายถึงติดกันไหมคะติดกันครับหรือว่าอาจจะค่อมเช่นวันศุกร์แล้วมาอีกทีวันจันทร์อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเขาก็นับรวมเป็น3วันต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดในกรณีที่มีการลา3วันต่อเนื่องแล้วเนี่ยแล้วนายจ้างเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์นะครับคือขอเรียกอะไรครับก็คือขอเรียกหนังสือรับรองจากแพทย์นะครับไม่ใช่หมอตำแยนะครับต้องเป็นหมอปัจจุบันค่ะถ้าไม่มีให้ล่ะถ้าไม่มีให้ก็ต้องสอบกันแล้วครับว่าคุณทำให้คุณหยุดโดยไม่ชอบนะครับก็จะต้องถ้าเป็นในกรณีที่เป็นการแอบอ้างอะไรเราก็ตักเตือนค่ะโดยการตักเตือนเป็นเอกสารถ้าเขาทำผิดอีกคราวนี้ก็ไล่ออกครับก็เป็นเหตุให้ไล่ออกได้ไม่ต้องจ่ายเขาเฉยๆครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนายจ้างอยู่นะคะต้องดูให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะลูกน้องทำผิดนะคะลูกจ้างทำผิดจะตักเตือนกันด้วยปากเปล่าอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะต้องตักเตือนกันด้วยเอกสารนะคะเพราะว่าหลักฐานนะคะที่เราจะเอามายืนยันได้ก็จะมีแต่เอกสารนะคะคำพูดนี่คืออาจจะไม่สามารถนำมายืนยันได้นะคะแล้วผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตัวนายจ้างเองค่ะและเรื่องราวของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะเบสเป็นเจ้าของกิจการเพิ่งกลับจากดูงานที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาก็เรียกเลขาเพื่อมาปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบริษัทเนี่ยคุณยาว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเชิญที่ห้องทำงานผมหน่อยนะหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะอ้าวคุณยามาพอดีเลยฉันนั่งก่อนสิครับได้ค่ะผมจะปรึกษาเรื่องเวลาพักของบริษัทเราน่ะว่าจะปรับเปลี่ยนดีไหมคุณทำไมถึงคิดจะเปลี่ยนล่ะคะก็ผมไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาเขามีเวลาพัก coffee break ด้วยคุณ yeah! ก็ดีนะคะทำให้พนักงานได้พักบ้างใช่ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีธรรมเนียมเวลาพนักงานเขาพัก coffee break นะคุณเขาก็จะคุยได้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องงานแต่พอเวลาทำงานเขาก็จะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วมันต่างกับคนไทยยังไงล่ะคะอ้าวคุณก็คนไทยอ่ะเวลาทำงานเขาก็คุยกันทุกเรื่องยกเว้นเรื่องงานไงคุณอ๋อมันต่างกันอย่างนี้นี่เองก็เพราะอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยจะปรึกษาว่าผมจะปรับลดเวลาพักลงแล้วก็ไปเพิ่มเวลา coffee break คุณว่าผมจะทำได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยนี่ต้องยกให้ประเทศญี่ปุ่นเขาเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะคะเขาค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยการพักก็มีระเบียบวินัยแม้กระทั่งในเวลางานก็จะไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวกันครับผมต่างจากเรานะคะที่พูดเรื่องส่วนตัวตลอดเวลาในเวลางานได้อันนั้นก็ไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นช่วยผ่อนคลายในเรื่องการทำงานไปนะคะค่ะในส่วนของเจ้าของบริษัทในเรื่องนี้ไปดูงานมานะคะเห็นงานที่ญี่ปุ่นมีการ
พักเบรกที่เรียกว่า coffee break ครับค่ะอยากให้มี coffee break บ้างครับแต่ว่ายังห่วงเวลาพักเที่ยงอยู่นี่สิคะครับคือเขาสามารถที่จะตัดเวลาพักเที่ยงเนี่ยไปใช้เป็น coffee break ได้ไหมคะครับคืออย่างนี้โดยหลักของกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์จะจัดให้1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยอย่างขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงตรงนี้มันก็ต้องมาดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะซอยก็ได้นะครับค่ะแล้วก็แบ่งให้มันเหมาะสมกับข้อตกลงกันได้นะครับก็บริหารเวลาได้อย่างนี้สมมติ1ชั่วโมงมี60นาทีครับแบ่ง coffee break สัก20นาทีครับพัก40นาทีได้ยังทำได้ไม่มีปัญหาครับอย่างนี้ต้องทำการตกลงกับลูกจ้างก่อนหรือเปล่าต้องทำการตกลงกันนะครับค่ะในกรณีตกลงนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะเดี๋ยวจะมีการฟ้องโดยหลักเขาก็ประกาศเลยนะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งให้เป็น coffee break 20นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของพักกลางวันเนี่ยทานข้าวเนี่ยก็40นาทีก็เขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบบริษัทไปก็ได้ครับงั้นก็คือเขียนเป็นประกาศเป็นระเบียบนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ให้พนักงานของเรารับรู้แล้วนะคะว่าเป็นอย่างนี้ก็คือจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่บริษัทที่เขาทำกันก็คือประกาศตรงบอร์ดพนักงานเลยนะครับว่าเวลาที่นี่หรือว่าตอนเข้าทำงานเนี่ยก็จะมีเขาเรียกคู่มือของพนักงานเนี่ยนะครับว่าเรามีเวลาพักเท่าไหร่นะครับเราให้แบ่งพักยังไงนะครับนี่คือเป็นข้อตกลงได้นะครับพูดถึงเรื่องการพักกลางวันแล้วนะคะนึกถึงว่าถ้าหากพักกลางวันนี่ค่ะเห็นสาวๆหลายคนเลยชอบออกไปนอกออฟฟิศไปช้อปปิ้งไปอะไรไกลๆบ้างอย่างนี้ทำได้ไหมคะเวลาพักกลางวันเราควรจะอยู่ในบริษัทไหมคะคือจริงๆออกไปได้ครับก็คือคุณพักคุณจะพักยังไงก็ได้แต่ประเด็นว่าคุณพักแล้วคุณตรงเวลาไหมถ้ากลับมาเสียเวลาในจ้างในจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนคุณนะครับแล้วถ้าผิดซ้ำเขาก็ไล่ออกได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติเข้าพักเที่ยงนะคะต้องเข้างานตอนบ่ายในจ้างมาแอบเห็นปุ๊บแล้วว่าคุณเข้างานช้าเข้ามาบ่ายโมงครึ่งอย่างเงี้ยครับค่ะจะเป็นกรณีเดียวกับการตอกบัตรมาสายไหมคะอย่างนี้ก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ใช่ว่ามาสายก็เรียกว่าใช้เวลาเกินนะครับอาจจะเป็นก็เป็นเรื่องที่นายจ้างก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่ามันเป็นความผิดได้อันนี้คือให้ออกได้ใช่ไหมคะต้องตักเตือนก่อนมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอะไรแต่เพียงเราต้องตักเตือนแล้วก็ต้องตักเตือนเป็นหนังสือนะครับแล้วก็เขาดำเนินการผิดซ้ำภายใน1ปีนะครับก็คือเหมือนเรื่องเทียบเท่าได้กับเรื่องของการมาทำงานสายตอนเช้านั่นเองใช่ครับแล้วก็ต้องมีการตักเตือนกันไปใช่ไหมคะครับแล้วถ้าสมมติว่าในช่วงที่พักเที่ยงค่ะพนักงานก็ไม่ได้ออกไปไกลบริเวณบริษัทนะคะทานข้าวในแคนทีนในโรงอาหารของบริษัทแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างเช่นลื่นล้มก็ได้ถือจานข้าวอยู่ดีใครทำน้ำหกก็ไม่รู้ลื่นล้มหัวฟาดเสียชีวิตซะอย่างนั้น บริษัทจะต้องชดเชยอะไรให้กับลูกจ้างไหมคะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเวลางานนะครับอยู่ในที่ทำงานนะครับก็เป็นเวลาพักเขาจะพักยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ว่าพักในที่ทำงานเนี่ยมันถือว่าอยู่ในระหว่างการทำงานนะครับเคยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยมีแนวคำตัดสินว่าเขาไปพักข้างนอกนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเวลางานนะครับผมค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นพวกอาชีพอีกอาชีพนึงอาชีพของพวกคุณ Messenger ที่ส่งเอกสารต่างๆตรงนี้ค่ะเขาจะนับเวลาพักให้ยังไงคะต้องตกลงกันนะครับว่าตกลงกันก็คือผมให้คุณพักชั่วโมงนึงนะครับแต่คุณจะไปพักยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะต้องคุยกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นส่วนตำแหน่งที่ต้องออกข้างนอกครับค่ะตรงนี้พูดจะขอพูดถึงย้อนไปถึงเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยนะคะตอนช่วงแรกก็พูดไปแล้วแหละว่าถ้าสมมติให้ลูกจ้างออกจากงานใช่ไหมคะจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้อย่างต่ำหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่สำหรับบางอาชีพค่ะได้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์นะคะได้เป็นวีคๆไปอย่างนั้นจะชดเชยยังไงอะค่ะคืออย่างนี้การที่มันไม่ใช่เรื่องของการชดเชยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเวลาที่จะบอกล่วงหน้านะครับพวกนี้ลักษณะคือในจ้างจะต้องถ้าจะให้เขาออกอย่างเงี้ยนะครับจะให้เขาออกเนี่ยเขาจะต้องบอกล่วงหน้ากฎหมายก็ใช้ว่า1รอบการจ่ายเงินบางคนรอบบางคนก็คือ1เดือนค่ะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์วันที่28ค่ะถ้าเราจะให้เขาออกวันที่31มีนาคมเนี่ยเราต้องบอกเดือนกุมภาพันธ์นะครับเช่นกันบางคนที่เขาเป็นรอบการจ่ายเงินเขา15วันเงี้ยวันที่เราอยากจะให้เขาออกเนี่ยคือวันที่30มีนานะครับเราจะต้องบอกเขาวันที่15ก
ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรื่องราวของกฎหมายนะคะเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะเรื่องพักกลางวันนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะไปพักขอเดินเล่นต่ออีกนิดนึงนะคะเดินช้อปปิ้งอีกนิดนึงมาสายอันนั้นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณนะคะอาจถูกให้ออกจากงานก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินกันค่ะว่าเวลานะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้ไม่สามารถเอาคืนได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องรักษาแล้วก็บริหารเวลาของเราให้ดีนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับงานของบริษัทคุณเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองด้วยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของลูกจ้างค่ะหัวหมออีกแล้วค่ะแต่จะหัวหมอยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะนิดและแจ็คเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทเดียวกันทั้งคู่สนิทกันมากจนบางครั้งก็ทำงานแทนกันเมื่ออีกคนไม่ว่างหรือมีธุระฮัลโหลนิดเฮ้ยช่วยเราหน่อยดิเราอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเรามาธนาคารว่ะส่งแฟกซ์ให้หน่อยดิเผอิญลูกค้าต้องการรายละเอียดของสินค้าที่สั่งไว้อ่ะได้ได้โอเคเอกสารอยู่บนโต๊ะใช่ไหมจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากจ้าจ้าจ้าทั้งสองช่วยเหลือกันเป็นประจำแต่วันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นฮัลโหลว่าไงนิดช่วยตอบบัตรให้เราหน่อยสิเราคงไปไม่ทันอ่ะหรอหรออืมโอเคงั้นแกรีบมาเลยนะเว้ยจ้าจ้าเมื่อแจ็คตอบบัตรให้นิดไม่นานหัวหน้าก็เดินตามหานิดเพื่อให้ทำงานให้เอหัวหน้ามีใครเห็นคุณนิดบ้างไหมพอดีมีลูกค้าโทรมาตามเรื่องเช็คที่จะขอคืนเงินน่ะว้าวแล้วนิดก็เมื่อกี้ผมเห็นนิดเข้าห้องน้ำอยู่ครับหัวหน้าเดี๋ยวถ้ายังไงนิดมาผมจะบอกให้นะครับแจ็คเห็นว่านิดมาไม่ทันแน่จึงทำการปลอมลายเซ็นเพื่อส่งให้ลูกค้าแต่เช็คถูกตีกลับหัวหน้าเมื่อรู้เรื่องก็โมโหมากคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณรู้ไหมสิ่งที่พวกคุณทั้งสองคนทำมันผิดรู้สึกจะเสียหายมากแค่ไหนคุณรู้ไหมขอโทษจริงนะคะขอโทษครับไอสิ่งที่คุณทำน่ะมันร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไล่คุณทั้งสองคนออกแล้วผมจะไม่จ่ายเงินค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้นให้พวกคุณด้วยมันไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเจอกันที่ศาลแล้วกันครับเชิญคุณผู้ชมคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยนะคะที่นายกย่องก็คือเพื่อนร่วมงานกันนะคะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะแต่ในส่วนที่ไม่น่าเอาอย่างค่ะพี่วิรัติคะครับเรื่องของการตอกบัตรแทนตอกบัตรแทนยังไม่เท่าไหร่ค่ะมีเซ็นเช็คเซ็นเลยเซ็นปลอมด้วยครับค่ะตรงนี้ไซขอถามเกี่ยวกับเรื่องตอกบัตรก่อนละกันครับการตอกบัตรแทนกันหรือว่าบางที่สแกนนิ้วอันนี้ปลอดภัยแทนกันไม่ได้อันที่ยังเป็นตอกบัตรหรือว่าสแกนบัตรอยู่ตรงนี้ถ้าทำแทนกันสามารถไล่ออกได้เลยไหมคะคือตามแนวกฎหมายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นคำพิพากษาเดิมเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงนะครับเท่ากับว่านายจ้างไม่ต้องเตือนไม่ต้องแจกใบเหลืองก่อนก็คือแจกใบแดงได้เลยไม่ต้องเตือนเป็นหนังสือเลยนะครับถือเป็นความผิดร้ายแรงก็คือไล่ออกได้เลยและไม่ต้องแจกค่าชดเชยด้วยนะครับค่ะและในกรณีที่คล้ายๆกันครับอย่างเช่นเข้ามาสแกนนิ้วหรือว่าตอกบัตรนะคะตอนเช้าแล้วก็ออกไปเลยไม่มาทำงานตอนเย็นแอบมาสแกนกลับค่ะครับอย่างนี้ถือว่าร้ายแรงเหมือนกันไหมก็ร้ายแรงครับก็ถือว่าเป็นการทุจริตต่อนายจ้างครับมันก็ทำให้นายจ้างเสียประโยชน์ครับก็ถือว่าก็ร้ายแรงก็ไล่ออกไปเลยค่ะตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าพี่ทนายวิรัติพูดมาว่ามีกรณีร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงนะคะก็จะให้พี่วิรัติช่วยยกตัวอย่างนิดนึงว่ากรณีร้ายแรงมีกรณีอะไรบ้างที่ไล่ออกได้เลยกับกรณีไม่ร้ายแรงอย่างเช่นอะไรบ้างคะครับเอาหลักๆคือก่อนนะครับว่าที่ร้ายแรงอย่างเช่นทุจริตทุจริตในจ้างเช่นง่ายๆเลยเราขโมยเงินในจ้างอันนี้ชัดเลยนะครับหรือเราเป็นเซลล์นะครับแล้วเรารับเงินจากลูกค้ามาและไม่นำเงินเข้าบริษัทก็เป็นยักยอกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเป็นทุจริตนะครับหรืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือการตอกบัตรแทนกัน
อันนี้ก็คือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับหรือที่เป็นที่เขาจะส่วนใหญ่ที่จะโดนกันเยอะๆนะครับก็คือว่าขโมยทรัพย์สินของนายจ้างอันนี้ถ้าเป็นของแบบเครื่องใช้สำนักงานทั่วไปล่ะคะปากกาสมุดอะไรพวกนี้ค่ะครับถือว่าขโมยทรัพย์สินจริงๆทำเป็นเรื่องเล่นไปนะครับแต่ว่าเคยมีแนวฎีกาว่าเขาเอาอะไรกระดาษของบริษัทกลับบ้านไปนี่ไล่ออกนะครับนะครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทุจริตนะคะอาจจะเห็นเล็กน้อยเอาเป็นปากกาเป็นใช่ครับแต่มันคือการทุจริตคือคุณจะโกงของไม่กี่บาทกับโกงของหลายบาทมันก็คือการโกงหมดค่ะก็คือโทษเท่ากันไหมคะก็คือเป็นการลักทรัพย์หมดแหละครับก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์แล้วตรงนี้เป็นโทษพิเศษด้วยคือเป็นลักทรัพย์ในจ้างด้วยนะครับโทษอาจจะจำคุกถึง10ปีตรงนี้ในกรณีที่เป็นโทษร้ายแรงครับตรงนี้เราต้องจ่ายเงินชดเชยไหมคะไม่ต้องครับคือไล่ออกแล้วก็จบเลยค่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโทษร้ายแรงนี่คือรู้ไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้เงินชดเชยจากนายจ้างครับผมค่ะมาที่กรณีของตอกบัตรผ่านไปแล้วมาถึงในละครนะคะกรณีของที่เซ็นเช็คแทนกันครับอันนี้จะพิจารณาว่าเป็นร้ายแรงไหมคะจริงๆมันมีความผิดตรงที่ว่าคุณปลอมไงปลอมนี่เป็นความผิดกฎหมายทางอาญานะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดดำเนินคดีไปเนี่ยมันก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไล่ออกได้นอกจากไล่ออกแล้วนี้สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกได้ไหมคะที่ก็คือเรื่องของการปลอมแปลงก็ว่านไปนะครับตามเนื้อหาของคดีไปนะครับตรงนี้โทษหนักไหมคะปลอมนี่จำคุก10ปีนะครับถึงขั้นแล้วมันเป็นปลอมเอกสารสิทธิ์ด้วยมันก็สูงครับค่ะแล้วในกรณีอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขาพูดว่าเขาไม่ได้ปลอมยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเซ็นแต่ลายเซ็นมันไม่ตรงอย่างที่ลูกค้าบอกตรงนี้ยังจะพอแย้งได้ไหมคะก็ต้องไปว่ากันในศาลนะครับนะครับคดีพวกแรงงานหรือคดีอาญาก็ต้องไปสืบคดีกันในศาลเท่านั้นนะครับทางที่เราก็พูดเรื่องจริงใช่ไหมคะแล้วก็ทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะคะพี่วรัตน์เคยมีคดีไหนไหมคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะการจ้างงานที่มันเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตหรือว่าไม่ตรงต่อเวลาที่ผมเจอนะครับก็เป็นว่าลูกจ้างเนี่ยนะครับเวลาที่เป็นเรามอบอำนาจให้เขาเนี่ยเขาเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปทำหน้าที่คือขายสินค้า นะครับแล้วปรากฏว่าลูกค้าก็จ่ายเงินนะครับจ่ายเงินจำนวนมากเขาก็รับมาแต่ไม่นำเงินเข้าบริษัทเลยนะครับก็พอถึงเวลาผ่านไปนายจ้างก็เช็คเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเงินหายไปเงินทำไมมันไม่เข้าทางลูกจ้างก็บอกว่าอ๋อทางลูกค้าเนี่ยยังไม่จ่ายเงินเขาทางนายจ้างก็สงสัยเอ๊ะทำไมของแล้วก็ส่งไปแล้วทำไมมันถึงไม่ได้เงินก็เลยเอะใจก็เลยให้ฝ่ายบัญชีเนี่ยโทรศัพท์ไปที่ลูกค้าลูกค้าก็เฉลยเลยครับว่าจ่ายตั้งแต่2วันแรกที่มาการมาวางบินแล้วนะครับลูกจ้างก็เลยตอนนี้เราก็ดำเนินคดีเขานะครับในข้อหายักยอกทรัพย์ของนายจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็ไล่ออกไปนะครับอันนี้ในการดำเนินคดีเรื่องนี้คือไล่ออกแล้วลูกจ้างต้องชดใช้เงินคืนไหมคะที่ต้องชดใช้คืนครับต้องชดต้องคือต้องจ่ายคืนง่ายๆนะครับผมรายนี้นี่ถูกจำคุกไหมคะคดีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการยักยอกนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคืนหมดทางเราก็ยินดีจะไม่ดำเนินคดีเขาต่อค่ะก็คือจบตรงนั้นไปขอให้เขาได้ชดใช้มาใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเขาคงได้รับบทเรียนแต่เราก็ไล่ออกเขาไปแล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมคะในการทำงานนะคะเราต้องมีคติเตือนใจข้อนึงเลยก็คือซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะเพราะการโกงบริษัทนะคะหรือว่ายักยอกของบริษัทเนี่ยเราอาจจะมีเงินใช้ชั่วคู่ชั่วคราวมีของใช้ชั่วคู่ชั่วคราวนะคะแต่ในระยะยาวเราอาจจะถูกดำเนินคดีได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไปไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกจ้างและนายจ้างกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัตได้นะคะหรือว่าไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยตรงได้เลยนะคะทาง LINE ของพี่ทนายวิรัตนะคะที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่ยังมีข้อข้องใจนะคะในเรื่องตอนที่ผ่านๆมาจะดูไม่ทันนะคะในรายการของเราก็สามารถดูรายการของเรานะคะย้อนหลังค่ะได้ที่เว็บไซต์ของรายการเราที่ www.etvthai.tv ค่ะ
และสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ